ทำไมทัซึมากิ V2 ต้องรอ3เดือนถึงจะเฉิดฉายนะหรือก็เพราะว่าตอนนั้นปู่บอมเข้ามายังไงล่ะปู่บอมจะสร้างโล่ที่หนายิ่งกว่าแทงท็อปมาสเตอร์100ตัวช่วยกันสร้างในตอนนั้นนางเอกที่จะทำดาเมจทะลุโล่ปู่บอมได้ก็จะเป็นทัซึมากิ V2 ครับผมสัปดาห์นี้มีปู่บอมโหดๆให้ตีพอดีเลยเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูครับว่าโล่ของปู่บอมเนี่ยมันหนาขนาดไหนทีมแรกที่จะต้องเจอกับเมตาอนาคตอย่างปู่บอมผมจะใช้เป็นคอเกโรเกโรแล้วก็เจนอส V2 กับการโรนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งมีเพียงแค่ทัซึมากิ V2 ตัวเดียวที่เหลือเป็นเพียงนักสู้ธรรมดาแล้วก็บอดี้การ์ดของน้องสาวของทัซึมากิแล้วก็ไม่มีคอด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันครับให้ภาพมันเล่าเรื่องครับผมมาปู่บอมครับผมคอเมตาแห่งอนาคตนี่ครับผมโล่ที่โคตรหนาของปู่บอมจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับมาดูเจนอสสุดโหดของกายหงิดกันเมื่อเจอกับโล่ปู่บอมแล้วจะเป็นอย่างไรเลือด2หลอดจากคอกิโรเกโรของทุกอย่างอัพจนตันยิงได้ครับผมระเบิดปืนจากก่อนยิงไปแล้วครับผมใส่คอปู่บอมดัดแปลงพังเอ้าอดีตหลายสิบล้านปัจจุบันศูนย์ดาเมจหุยเกโรเกโรยังอันตรแรงกว่าเลยมั้งวิชาดาราสวรรค์ระเบิดพิภพฟ้าศูนย์ดาเมจเหมือนกันแต่ก็ยังเข้านะเพราะว่าติเมจสกิลของเกโรเกโรจะลดค่าแม็กซ์ HP ฝั่งตรงข้ามมันธรรมดาจากบอร์ดปักติดคริติคอลแต่ก็ศูนย์ดาเมจแล้วปล่อยมัดจากการ์โรไปแล้วครับผมวัวตอริโอปล่อยมัดปุกปักปุกปักปุกปักเข้าเลยเหรอเพื่อนโอ้ระเบิดปืนจากกลก็แล้วปล่อยหมัดจากการ์โรตัวบักก็แล้วทำไมมันยังสูงดาเมจครับเนี่ยขี้โกงเกินรอบปูบอมอาบุเกนไปหนึ่งทีอย่าหวังว่าจะเข้าหมัดคาบุโตก็เช่นกันตามพี่ของเขาแล้วครับหมัดใส่น้ำทลายหินครับผมบู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 ปังใส่เกโรเกโรทะลุไปถึงการ์โรโอ้โหหมัดใส่น้ำทลายหิน5ล้าน NPC นี่โหดกว่าคนอีกนะครับแล้วก็ทางคอมมาสเตอร์รุ่นโอบรัชมา7ล้านโอ้แรงเกินการ์โรแข่งกันไปเข้าแล้วครับผมเริ่มเข้าแล้วครับรวมแขกออกมาจะเป็นวัดเด็ดใส่เท้าหน้าของกายิทติดสตาร์ทไหมอุ้ยติดสตาร์ทหายแล้วสตาร์ทหน้าเจนอสอดยิงปู่บอมโชว์ที่เป็นสกิลหน่อยโอ้โห11ล้านครับผมพลังภายในของปู่บอมแล้วก็คิงเอนจินตามย้ำมาต่อโล่มันยังไม่หายเลยนะครับลูกเตะราชันโชว์ไปหน่อยครับผมลูกเตะราชันสัดใส่หน้าเด็กปักแล้วก็ไปลงมาอุ้ยศูนย์ดาเมจอีกแล้วทุกคน yeah. ปล่อยหมัดไปต่อครับกระดูกผักสีทองระเบิดซะปุ๊บเข้าเว้ยเข้าเว้ย10กว่าล้านทองอย่างนี้เนื้อเนื้อเน้นเน้นใช้สกิลรูหน่อยครับผมอุ้ยไม่เข้าอีกแล้วต่อยไปปังฝั่งตีดำดามาครับจู้กระโดดการ์โรเคกับไปดีครับหล่นไปที่การ์โรการ์โรตัวแบกครับแมชนี้ปูบอมตีดำดามา280การ์โรเคกับไปเกือบตันสำหรับปูบอมทิ้งตีดำดามาไปการ์โรปองระเบิดปืนจากกลรอบนี้เข้าแน่นอนเพราะว่ากระดูกหักสีทองมันจะแตกนะครับยิงไปเลยระเบิดปืนจากกลปองเหลือแค่2ตัวเท่านั้นอยากจะงัดหน้าปู่บอมเหลือเกินลูกเตะราชันปักเข้าให้สอยลงมาปุ๊บแกทำให้โบรอสของฉันดูแย่นะถึงเลือด2ตัวนั้นจะเหลือแค่นี้ปล่อยหมัดการ์โร่ก็ปิดงานไม่ได้อยู่ดีครับผมเพราะว่าโลของมันก็ต้องปล่อยหมัดไปก่อนครับเพื่อตีกระดูกหักสีทองวัวตาริโอปุ๊บปักปุ๊บปังปักเอากระดูกหักสีทองไปกินทั้ง2ตัวเลยเราจะให้ดวงปิดงานปู่บอมนะครับซัดธรรมดาไปปังกระดูกหักสีทองแตกเข้าเต็มๆครับผมแล้วก็ติดเผาไหม้ตายสนมนายคิงรอบ2ไม่น่ามีอะไรครับไม่มีปู่บอมข้ามไปเลยครับชนะแบบชิวๆรอบสุดท้ายเดือดและยากกว่ารอบแรกเยอะเลยนะครับเพราะนอกจากจะมีคอปู่บอมแล้วยังมีตัวเมตาอนาคตอย่างอัศวินขับเคลื่อนหน้ากากหวาน V2 ทัซึมากิ V2 แล้วก็ซุยริวครับผมโอ้โหนี่มันรวมทีมเมตาอนาคตชัดๆแต่นี่ใช่ปัญหาเพราะว่าโลปู่บอมทัซึมากิ V2 ของกายหงิดก็จะเป็นได้เพียงแค่อาการเท่านั้นเตรียมรับมือฟูยูไคยาเลือดหินทำลายฟ้าฟ้าศูนย์ดาเมจเหมือนกันแต่อีกฝ่ายติดดีบัฟใหม่ดีบัฟสนามพลังครับผมมันเป็นสถานะใหม่ที่จะทำดาเมจอย่างรุนแรงเมื่อถึงเทิร์นของฝ่ายตรงข้ามที่เป็นม่วงๆอ่ะครับสถานะสนามพลังโล่ปู่บอมก็ช่วยอะไรไม่ได้แค่นี้เราก็ชนะแล้วครับปล่อยออโต้ได้จนจบเลยไปเลยเหล่าบอดี้การ์ดของฟูบุกิอะจูยาฮูยาจะถึงเทิร์นฝั่งตรงข้ามแล้วครับสนามพลังจะทำงานแล้วหล่น1หล่น2หล่น3ไม่หล่นครับผมปู่บอมมีบัฟไม่ย่อท้อแล้วใช้กำลังภายในใส่แถวหน้าของผมฟูบุกิผมยังไหวเพื่อยังจะเป็นสกิลของซุยริวอีกนานกว่าจะเข้าแต่วันนี้ได้ดูครับผมก็ไปล้วงแถวหลังของผมอย่างสวยงามหล่นหมดทั้งแถวเอ้า
ส่วน3นะครับกวาด V2 ไม่ทันได้ร้องเพลงก็ลงไปแดนแล้วนะครับนี่จะเป็นเธอสุดท้ายของพวกเองเหล่าตัวเมตาอนาคตแล้วฟูยูไคไปแล้วครับผมปองหล่น1หล่น2แล้วก็หล่น3ครับผมแป๊บเดียว3ตัวรวดเลยครับอย่างที่เราเห็นกันเลยครับแม้ว่าโลปู่บอมจะหนาเพียงใดก็มีอาจต้านทานดาเมจสนามพลังของทัตสึมากิได้หล่นกันเป็นแถบแบะ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 แล้วก็แบะผ่านแล้วครับeasy yeah. รับของเลยภารกิจพิชิตปู่บอมผมว่ายากมากเลยนะครับนอกจากปู่บอมแล้วยังมีตัวเมตาอนาคตมากมาย hey. เพื่อนๆที่เล่น One Punch Man ผ่านด่านนี้ไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมอยากรู้ดูกันมาถึงตรงนี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับว่ากว่าทัตสึมากิจะเฉิดฉายเนี่ยก็ตอนที่ปู่บอมเข้ากว่าจะถึงตอนนั้นทัตสึมากิก็จะไม่ค่อยได้โชว์เท่าไหร่เพราะโดนเจนอน V2 เป่าหล่นไปก่อนปูมาขนาดนี้แล้วเพื่อนๆคิดว่าผมจะพูดอย่างนั้นหรือสิ่งที่ผมพูดมาเป็นเรื่องจริงตามเมตาและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่กับทัตสึมากิ V2 ของกายยิปทัตสึมากิ V2 ของผมไม่จำเป็นต้องรอ3เดือนเพื่อให้ปู่บอมเข้าเพราะว่าผมปั้นให้เธอสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันแรกเลยสปีดของทัตสึมากิ V2 ของผมแฟลชประกายแสงเรียกพ่อโซนิกเรียกแม่1111ครับจริงอยู่ที่ก่อนปู่บอมจะมาเธอจะโดนเจนอส V2 เป่าทีเดียวหล่นแต่ก่อนที่เธอจะหล่นก็ขอฝากบัฟสนามพลังคุณใครไว้ในตัวพวกนายก่อนละกันปะทุกคนไป PVP กันเลยครับรักนักกายกดไลค์ให้ขอบคุณนะจะให้ใครได้ชิมดีบัฟสนามพลังเป็นคนแรกดีนะเริ่มจากคุณต่ายแล้วกันครับ RPGNN ไป120เพชรเพื่อให้เธอได้ชิมดีบัฟสนามพลังก็มาดีครับรูปโปรไฟล์เท่ทั้งคู่ครับผมทีมผมเปิดก่อน3ตัวนั่นคือทัตสึมากิเป็นตัวแรกฟูยูไครับไปซะของหวานจากกายหงิดเลือดหินทำลายฟ้ายัง6,900,000ดาเมจแต่ฝากดีบัฟสนามพลังไว้ในกายเธอทั้ง6ตัวแล้วนะจ๊ะการ์โรเข็กลับมาแล้วก็ระเบิดปืนจากโกนยิงไปต่อครับผมก่อนดีบัฟจะระเบิดก็ระเบิดปืนจากโกนยัดหน้าครับเป่าเข้าไป6,100,000ดาเมจปู่ชูแฟงหล่นเข้ากับซอมบี้แมนแต่ว่าซอมบี้แมนมันจะหล่นมันก็ยังคงมีดีบัฟสนามพลังอยู่นะครับแล้วฝากเพื่อนในเข้าไปตะฮุบธรรมดา1ทีการ์โรเขเข็กลับมาเข้ากับระเบิดปืนจากโกนจากแจนอส V2ยิงกลับมาแล้วครับผมระเบิดปืนจากโกนใส่ทีมของกายหงิดกี่ดาเมจครับ14,900,000ดาเมจแรงเอาเรื่องมากๆแล้วการ์โรเขเข็กลับไปหล่นที่ร้อยสำหรับแจนอส V2ของเขามาเพราะว่าแมนยังไงครับติดไม่ย่อท้อแล้วครับผมจากดีบัฟของสนามพลังแล้วก็แฟลชทะลวงเข้ามาลุ้นแถวหน้ากายหงิดปากเข้าให้ยังเหลือตัวนึงก็คือตัวแทงสุดหนาของเขาเข้ามาแล้วการ์โรเข็กไปติดไม่ย่อท้อไม่ได้แต่ว่ารอบที่2แล้วหรือเปล่าแล้วก็การ์โรของเขาไม่ได้ทำอะไรก็หล่นไปก่อนเพราะซอมบี้แมนแล้วก็ซูเปอร์ดังชายหล่นไป3ตัวติดนะครับสบายแค่จะซูเปอร์แมนก็ยิงจริงไปวอเตอร์คิวหรือไม่ปึ๊บยังมีไม่ย่อท้ออยู่ครับผมไม่ย่อท้อครั้งที่2แล้วไม่ย่อท้อเขาน่าจะหมดแล้วการ์โรปิดงานไปปากเข้าให้ปิดงานครับผมโอ้โหเถื่อนจัดนะครับทัตV2ขนาดมีหมาฟ้าบ้านแมนที่มีไม่ย่อท้อ2ครั้งและอึดมากๆยังสามารถวันเทิร์นคิวได้เราไปหาคุณลุงกันต่อเลยครับ180เพชรก็มาดีครับคุณลุงใช้ทัตV2ด้วยนะครับโอ้โหแบบนี้มันครับผมได้เล่นได้เล่นทัตV2กายหยิดเปิดก่อนครับผมเปิดไปด้วยฟูยูไคฝากสนามพลังไว้ในกายของคุณลุงเลื่อนหินทำลายฟ้าปัง7,700,000ดาเมจการ์โรเคกับมาโอ้โหเคกับมาทีเดียวเกือบตัวเลยนะครับสำหรับทัตV2ผมก็แฟลชทะลวงจากหมาบ้าแมนปากเข้าไว้เขาตัดลูกไฟเจนอสV2ก็ยิงระเบิดปืนจากมังกรหนึ่งการ์โรเคไปก่อนเอ้าอ้อยโดนตัดลูกไฟทุกคนชิบหายแล้วเจนอสV2ไม่ได้ยิงเกมนี้จะไหวไหมเนี่ยเลือดอีกตำลอยฟ้าจากทัตวีสองของคุณลุงกับผมโอ้โหงานเข้าแล้วผมสำหรับทีมผมกายิงจะไหวไหมมาลุ้นกันนะครับ6,500,000ดาเมจแล้วก็การ์โรเคกับไฟทัตV2หล่นเป็นที่เรียบร้อยการ์โรผมยังแบกไหวอยู่นะครับแม้ว่าสถานการณ์จะย่ำแย่ระเบิดปืนจากมังกรยิงกลับมาโอ้โหปวดใจเหลือเกินระเบิดปืนจากก้นผมไม่ได้ยิงแต่เขาได้ยิงนะครับเพราะโดนหมาพ่อบ้านแมนตัดลูกไฟไปเสียก่อนหมาพ่อบ้านแมนก็ยิงแฟลชทะลวงปักเข้าให้บ้านสปีดมาโหดมากๆสำหรับหมาพ่อบ้านของคุณลุงการ์โรเข็กกับหมาพ่อบ้านผมยังไหวครับผมแข่งได้ทั้งวันหมาพ่อบ้านแมนกับผมซอมบี้ลุกขึ้นมาแล้วก็ตื่นนะครับจากสนามพลังของทัตสึมากิ V2 แล้วการ์โรผมก็หล่นครับผมโอ้โห 40% โอกาสที่การ์โรจะสวนกลับมาดันติดซะอีกโคตรซวยเลยตานี้หล่นไปให้หมดไม่ต้องเล่นเจอสนามพลังแล้วก็เอารอบที่2ไปปู่ยูไครอบที่2ขอฝากสถานะสนามพลังไว้ในกายพวกนายรอบที่2อุ้ยหล่นหมดเลยครับทุกคนยังแบกอะครับทัตV2ของกายหงิดจริงอยู่ครับกว่าทัตจะโหดก็ต้องรอปู่บอมแต่ไม่ใช่กับทัตสึมากิของกายหงิดค
ความเก่งกาจของทัตสึมากิจะไม่ได้อยู่ที่ความเสียหายแรกที่ทัตสึมากิทำจะอยู่ที่สถานะสนามพลังสีม่วงๆที่ทัตสึมากิสร้างเมื่อถึงเทิร์นฝ่ายตรงข้ามมันก็จะระเบิดดาเมจ 160% ของพลังโจมตีทัตสึมากิแรงมากๆและตัวที่มีเกิดใหม่อย่างฟีนิกซ์แมนกับซอมบี้แมนจะแพ้ทางเป็นพิเศษเพราะเวลาที่พวกเขาล้มลงสถานะสนามพลังจะยังไม่หายไปพอถึงเทิร์นพวกเขาลุกขึ้นมาปุ๊บบัฟสนามพลังก็จะทำงานทันทีก็จะลงไปจูบดินใหม่โดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนสุดท้ายซัดกับกิวอินดีต่อเลยครับ240เพชรขอไม่ได้เอาทัสใส่ทีมด้วยขอประหยัดเพชรหน่อยละกันครับทุกคนช่วงนี้ต้องใช้เพชรเยอะเหลือเกินไอ้ระบบรูนเนี่ยแหละเปลืองเพชรมากๆอ้อแล้วก็สำหรับสงครามกิลนะครับผมคงจะไม่ทำคอนเทนต์สงครามกิลอีกแล้วเพราะว่าอิงจากสงครามกิลรอบที่แล้วกิลหนีชนะอย่างง่ายดายเลยผมกลัวว่าคลิปจะไม่สนุกแล้วทำให้เพื่อนๆรู้สึกเบื่อก็เลยจะหยุดการทำคอนเทนต์สงครามกิลนะครับโอเคสำหรับวันนี้ทัตสึมากิ V2 ของกายหงิดก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ว่าโหดแล้วปู่บอมเข้ามาเมื่อไหร่โหดกว่านี้แน่นอนครับเจอกันครับ